มีเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชสามีภรรยาเลิกกันเพราะมีปัญหาหลายอย่างโดยสามีอ้างบอกว่าฝ่ายหญิงไปมีผู้ชายคนใหม่นะฮะทีนี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยไปทวงเงินจากฝ่ายหญิงนะฮะปรากฏฝ่ายหญิงบอกว่าเนี่ยไม่ให้หรอกเพราะว่ามึงโง่เองถึงให้เงินมาสุดท้ายเขาก็เลยโมโ oh หเนี่ยแทงเมียตายโดยเหตุการณ์นี้ หลังจากได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกแทงนะครับเสียชีวิตได้ไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ซอยกระโรม10ตําบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชภายในบ้านนะครับพบนายชานุสิทธิ์อายุ52เป็นผู้ก่อเหตุนะรับสารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่าเมียตัวเองโดยศพเมียอยู่ห้องนอนชั้นบนนะฮะชั้นสจากการตรวจสอบภายในชั้น2ที่ห้องนอนพบศพนางสาวสิริพรอายุ48 โดยมีบาดแผลถูกมีดปลายแหลมนะฮะแทงเข้าไปเนี่ยตามร่างกายในหลายแผลนะครับแล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายเกลื่อนนะครับแล้วก็มีเงินสดเนี่ยกระจัดกระจายอยู่จํานวนหนึ่งจากการสอบถามนายชานุสิทธิ์รับสารภาพบอกว่ามันเกิดจากปัญหาภายในครอบครัวโดยเขาเนี่ยนะครับก็เป็นสามีภรรยาอยู่กินกับผู้ตายเนี่ยมีลูกด้วยกัน3คนแต่ว่าต่อมา ก็มีปัญหาแยกทางกันนะฮะจากหลายปัญหาทั้งปัญหาที่ตัวเขาเองเนี่ยไปมีคนอื่นแต่ได้ตกลงที่จะยังอยู่บ้านเดียวกันเพื่อลูกแล้วก็ยังมีเรื่องราวไม่หยุดหย่อนบอกว่าเนี่ยเมียผมก็ไปมีคนใหม่อีก2อสคนแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจนะฮะอะไรต่างๆนีครับคือต่างฝ่ายต่างก็มีปัญหากันแบบนี้ทีนี้เนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกปากของเงินจากฝ่ายหญิงคืน จำนวน3าล้านห้าแสนบาทแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกเนี่ยไปอยู่ที่อื่นนะฮะแต่ผู้ตายเนี่ยบอกว่าเนี่ยตัวเขาเนี่ยโง่เองนะฮะผู้ตายบอกว่าไม่ยอมคืนเงินให้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยโง่เองพอฟังคํานี้ก็เลยโมโหนะครับก็เลยเอามีดเนี่ยมาแทงจนกระทั่งเมียเสียชีวิตเอาเดี๋ยวลองฟังผู้ก่อเหตุหน่อยเึ่งพุ่งกับ่าโอ้โ่งนี่ยคือในพุ่งนะแต่ละพุ่งจะป่าลูกซานคนณโาแคว่านี้มันแม่คือ ไไอ้้มมมมนคยยย่่่่ีโกาาเวูแตตหะทางตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุนะครับไปดำเนินการตามกฎหมายนะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่งตัวพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ที่นครศรีธรรมราช